สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยนะคะเป้าหมายของนักศึกษาก็คือเราจะทำโครงงานพิเศษใช่ไหมและในที่สุดพ้นสิ้นปีเราก็จะได้รายงานนี้แต่ก่อนจะได้รายงานหรือทำโครงงานพิเศษนักศึกษาจะต้องเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยก่อนหรือโครงงานพิเศษในบทที่5ของระเบียบวิธีวิจัยนะคะคำว่าข้อเสนอโครงการวิจัยหรือข้อเสนอโครงงานพิเศษคืออะไรภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกว่า proposal นะคะถ้าเป็นงานวิจัยเราก็จะเป็นใช้คำว่า research proposal เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตชื่อภาษาอังกฤษสักเล็กน้อย 2-3 ครั้งเราก็จะพอเดาได้แล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่อยากให้เปิด dictionary ไม่อยากให้ใช้ Google Translate เพื่อที่ว่านักศึกษาสังเกตแล้วเดาเนื้อหาได้มันก็จะเร็วขึ้นมากนะข้อเสนอโครงงานนี้คืออะไรคือแผนหรือแนวทางในการวิจัยเราต้องเสนอนะว่าเราจะทำยังไงแต่เราต้องเขียนเอาไว้ก่อนที่จะลงมือทำงานวิจัยในการเขียนแผนหรือแนวทางเนี้ยเป็นการแสดงว่ากรอบความคิดหรือแนวทางดำเนินงานวิจัยเนี้ยจะเป็นอย่างไรเมื่อกรรมการเขาอ่านแล้วเห็นชอบด้วยเขาก็จะอนุมัติให้ทำโครงงานวิจัยได้นะคะก่อนที่จะทำวิจัยทุกครั้งก็ต้องเขียน proposal เพราะฉะนั้น proposal นี้เอาไว้ทำอะไร 1. ไว้เพื่อเสนอสถาบันการศึกษาเช่นเราอยากจบปริญญาเราก็ต้องทำโครงงานพิเศษนะเพราะนั้นเราต้องเขียน proposal เราอาจจะจบไปแล้วไปอยู่หน่วยวิจัยเราก็ทำ proposal เพื่อเสนอแหล่งทุนว่าเรากำลังจะทำอะไรมันมีประโยชน์ยังไงหรือเสนอหน่วยงานต้นสังกัดถ้าหากว่าต้นสังกัดเขาอนุญาตให้ทำโครงงานวิจัยเป็นต้นคราวนี้การที่เราจะเขียนข้อเสนอโครงการนี้ให้ได้รับการประเมินในขั้นดีเราจะต้องมีความรู้เข้าใจปัญหาที่เราจะทำให้ชัดเจนถ่องแท้และก็เวลาเขียนต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะและต้องรู้ว่าเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่าเราต้องไปจ้างเขาซึ่งการจ้างเขาเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีตรงนี้มีตรงนี้หลังจากเข้าใจแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาส่วนเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องรองเพราะว่าเราปฏิบัติมาตั้งแต่ปี1อยู่แล้วการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยโดยทั่วไปแล้วมีหลายข้อมากเลยจากในนี้ทำลิสต์ไว้ตั้งแต่1ถึง16ข้อคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปนำเสนอที่ไหนอาจจะไม่ครบ16ข้อนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรานำ proposal นี้ไปเสนอต่อใครตัวอย่างถ้าเรานำเสนอที่สำนักวิจัยก็จะเป็นแบบที่หนึ่งเสนอต่อวช.ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเสนอต่อสกว.ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันมีความคล้ายคลึงกันอาจจะลำดับที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรืออาจจะขอหน่วยงานทุนของสวทช.ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราจะทำ proposal เสนอต่อใครเราจะต้องทำตามรูปแบบของแหล่งนั้นด้วยจึงเป็นที่มาของงานข้อที่11แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบของ STRI ก็คือสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นไหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างยากไหมไม่ยากเพียงแค่เขียนมาเพื่อว่าให้นักศึกษาเตรียมตัวที่จะเขียน proposal ทำงานตอนปี4ต่อมาการบ้านงานข้อที่12สรุปใจความหัวข้อในบทที่5
ในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยตรงนี้ให้สรุปเพื่อให้จับประเด็นนะคะไม่ใช่ว่าให้ลอกมาให้จับประเด็นให้ได้ว่ามันเป็นไปตามเนี่ยนะนะโอ้เคยทำมาแล้วอ้ออันนี้ยังไม่เคยทำนึกให้ออกค่ะแล้วชีวิตจะสบายอ่านแล้วจับใจความนะบทที่5เปิดขึ้นมาหลับไปก่อน1ตื่นก่อนก็ได้แล้วก็ขึ้นมาอ่านจับใจความแล้วลองเขียนด้วยตัวเองสิเรานึกคำใช้ออกไหมนะคะถ้าหากว่าเราเริ่มนึกคำออกการเขียนในขั้นต่อไปจะง่ายขึ้นมหาศาลตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกให้สรุปจับใจความใช่ไหมคะถ้าบอกว่าชื่อเรื่องเขียนเป็นข้อๆเลยค่ะนะในหนังสือเขาเขียนเป็นเนื้อความถูกไหมคะอยากให้จับประเด็นแล้วใส่มาเป็นข้อๆแบบนี้ในชื่อเรื่องนะต้องกระทัดรัดชัดเจนเฉพาะเจาะจงเข้าใจง่ายข้อที่2มีคำสำคัญเพื่อเอาไว้สืบค้นข้อที่3อ่านแล้วให้รู้สึกว่าน่าสนใจหรือมีประโยชน์ข้อที่4ไม่ควรมีคำฟุ่มเฟือยข้อที่5จะเห็นว่ามันมีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมชื่อเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษกับภาษาไทยควรจะมีความหมายตรงกันนี่คือหัวข้อชื่อเรื่องส่วนเรื่องอื่นๆไปทำมาเป็นข้อแบบนี้โอเคนะก็จบสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการอยากให้นักศึกษาอ่านในบทที่5นี้แล้วก็จับใจความจับประเด็นสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองต่อไปมันจะเขียนง่ายมากค่ะไม่ว่าเราจะเขียนอะไรมันก็ใช้หลักการเดียวกันสวัสดีค่ะ